แสงสีทองที่ลอยออกมาจากพระประธานลอยมาเข้าตัวเรามีข้อดีเสียอะไรครับดีหมดครับนะดีหมดครับถ้าได้รับเรื่องแสงเนี่ยครับได้เรื่องแสงนะดีพยายามถ้าเป็นผมนะผมจะสูดลมหายใจเข้าไปสูดลึกๆเข้าไปรับเต็มๆประมาณนั้นนะโอเคนะรับเต็มๆเลยแหละครับถ้าเป็นผมนะไอ้เรื่องจิตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับไอ้แสงที่เราเห็นความสว่างในตาเนี่ยครับมันจะพอเห็นความสว่างแล้วมันจะขยายไปเรื่อยนะครับขยายไปเต็มหน้าตักเลยนะครับ180องศาโอเคนะแล้วก็หาที่สุดไม่ได้มันขาวพืดไปหมดต่อมามันจะขั้นต่อมันจะควบแน่นนะควบแน่นมาเป็นกลมก้อนให้เสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาในตัวเรามันจะพวยพุ่งไปเหมือนพ่นควันบุหรี่ปื้ดโอ้โหตรงนี้นะผมจะเล่นครับผมเล่นมากเลยครับตาเนี่ยมันจะเหมือนพ่นควันบุหรี่ไปจากตัวเราออกไปปื้ดเข้ามาตัวเราไปปื้ดออกไปหาจากตัวเราปื้ดเกิดขึ้นมาใหม่เปิดออกไปเปิดโอ้ยผมเล่นเป็นปีๆนะก่อนจะมาพูดตรงนี้ได้นะครับไม่ทราบมาเล่นจนเป็นหนึ่งเดียวกันแหละว่างั้นเลยครับนะส่วนทางเนี้ยทางคุณอะไร JAKCG แจ็คก่อนแล้วกันเนาะใช่ไหมได้รับแสงมาของผมเนี่ยมันออกจากตัวนะครับออกจากตาเลยครับมันจะต่างกันหรือเปล่าเพราะว่ามันมีความสว่างเห็นอยู่แล้วใช่ไหมเมื่อกันควบเนี่ยมันจะพวยพุ่งออกไปเหมือนพ่นควันบุหรี่ปื๊ดออกไปตีปื๊ดนะของผมคล้ายๆกับว่ามันมีอยู่ในตัวของผมเนี่ยโอเคมันออกนะครับโอเคนะอธิบายความมันมีอยู่ในตัวก็ออกไปออกไปออกไปพอเราออกไปนั้นมันยังมีครับต่อยนะมันไม่ใช่แค่ตรงนั้นนะครับแค่นั้นมันแค่ได้จิตประพัสสอนคือจิตสะอาดเนี่ยมันเล่นกับจิตอย่างเงี้ยเล่นสะอาดสะอาดเฉยนะยังไม่บริสุทธิ์นะมันยังมีสเต็ปบริสุทธิ์อีกทีนึงแต่ทั้งหมดเนื้อเยื่อเราก็ต้องประกอบด้วยมันจะมาทั้งร่างกายเราด้วยโอ้ยกว่าจะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดระหว่างกายใจจิตมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะบอกให้ทราบไว้เป็นนัยยะไว้หน่อยนึงแต่ทุกคนต้องทำมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะจะรู้กับสิ่งเหล่านี้เพราะมันมีลูกงอกมาสื่อสารอยู่มาสื่อสารให้ได้เกิดการพิจารณาร่วมกันอยู่นะครับตรงนี้โอเคนะอีกครั้งหนึ่งครับแสงทองที่ลอยออกมาจากพระประธานลอยมาเข้าตัวเรามีข้อดีเสียอะไรดีแน่นอนโอเคนะครับทางฝั่งท่านได้ดีแน่นอนทางฝั่งผมก็คนละแนวทางนะครับของผมมันออกจากตัวเราเพราะว่าจิตมันเกิดจากตัวเรานะครับมันก็สามารถพัฒนาด้วยตัวเราโดยตัวเราพัฒนาเองของเราเองผมจะได้ในรูปแบบพวกนี้โอเคนะครับถาม